เหรียญ2บาท2สีสีเงินและสีทองใครเก็บก่อนรวยก่อนแต่ว่าเหรียญ2บาทสีเงินและสีทองที่น่าเก็บที่สุดจะเป็นของปีพ.ศ.ไหนก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับช่องทางการติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลของเราอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเนื่องจากคลิปแนะนำให้เก็บเหรียญเนี่ยได้รับความนิยมและได้รับความสนใจจากเพื่อนๆนักสะสมหน้าใหม่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหน้าใหม่นะครับเยอะมากๆนะครับมีคนหลายคนนะครับทักแชทเข้ามาหรือทักมาถามนะครับว่าพี่ครับเหรียญแบบไหนที่ผมควรจะเก็บไว้เก็งกำไรครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เริ่มที่จะอยากเก็บเหรียญเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้เก็งกำไรในอนาคตแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บวันนี้อนาคตเหรียญราคาขึ้นเนี่ยเราก็รวยก่อนเพื่อนเลยนะครับแบบเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเกือบแทบจะทุกคลิปอะครับก็เริ่มจะมีคนสนใจเก็บเหรียญกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็บอกผมมาครับว่าพี่ครับผมไม่มีเหรียญหายากเลยแต่ผมอยากเก็บเหรียญที่มีแนวโน้มที่จะมีราคาพุ่งสูงในอนาคตพี่ช่วยแนะนำหน่อยนะครับก็คลิปนี้ก็มาแนะนำกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเหรียญที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ2บาทที่หายากที่สุดทั้ง2สีนะครับทั้งสีเงินและสีทองครับบอกได้คำเดียวเลยว่าใครเก็บก่อนรวยก่อนครับก็เดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับเหรียญ2บาททั้ง2สีนะครับเริ่มจากสีเงินก่อนเลยนะเหรียญ2บาทสีเงินที่หายากที่สุดนะครับคือเหรียญ2บาทสีเงินปีพ.ศ. 2550ครับอ้างอิงนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยถ้าเอาอ้างอิงตามในหนังสือนะครับมีจำนวนการผลิตสูงถึง232,105,100เหรียญนะครับเป็นเหรียญโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลสีเงินนะครับเหรียญนี้เนี่ยถ้าอ้างอิงจากจำนวนการผลิตเนี่ยจะมีเยอะกว่าปี48และปี49อีกนะเพราะปี48เนี่ยผลิตประมาณ60ล้านเหรียญปี49ผลิตประมาณ107ล้านเหรียญแต่ทำไมผมถึงบอกว่าเหรียญ2บาทสีเงินปี50เนี่ยหายากที่สุดรู้ไหมครับเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามีจำนวนการผลิตเยอะจริงครับแต่จำนวนการนำออกมาใช้มีน้อยมากๆนะครับดังนั้นเหรียญ2บาทสีเงินปี50เนี่ยจึงเริ่มมีราคาแล้วนะครับในยุคนี้นะในยุคนี้เริ่มจะมีราคาซื้อขายกันแล้วนะครับแต่ยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานน้อยนะครับใช้คำว่าผ่านการใช้งานน้อยเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณหลักหน่วยถึงหลัก10นะครับแต่ถ้าสวยๆ UNC ไม่ผ่านการใช้งานก็ราคาประมาณหลักร้อยแล้วนะครับที่ผมเห็นขายๆกันในกลุ่มนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนๆบางคนนะครับที่พอจะมีความรู้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเกรดเหรียญเกรดก็คือเป็นเหรียญที่ใส่ตลับอะครับเราเกรดเองไม่ได้นะประเทศไทยยังไม่สามารถเกรดเหรียญเองได้นะครับต้องส่งไปเกรดเหรียญที่บริษัทเมืองนอกอย่างเงี้ยครับแล้วนำกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเหรียญเกรดเนี่ยถ้ามีคะแนนสูง MS70 เนี่ยคือแชมป์ครับถ้าใครมีเหรียญ2บาทปี50ที่เป็นเหรียญเกรดเนี่ยก็ราคาเป็นพันแล้วเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นเกรดสูงๆเลยนะเพราะว่านักสะสมเขาจะเก็บแต่เหรียญสวยๆเหรียญแชมป์ๆกันนะครับคือเป็นเหรียญที่แบบมีราคาแล้วนะครับตอนนี้2บาทสีเงินปี50เนี่ยก็ตอนนี้เริ่มมีราคาแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยพี่ทำไมราคามันยังถูกจังนะครับผมมี10เหรียญเองแต่ว่าราคาตอนนี้มันถูกใช่ครับพี่ก็เห็นว่ามันถูกเหมือนกันนะครับก็บางเหรียญก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ายังไม่ได้ขายตอนนี้นะครับควรจะเก็บไว้ขายในอนาคตนะครับคืออย่างที่ผมเล่าเรื่องที่ผ่านมาให้ฟังครับหลายๆเหรียญที่ไม่ได้รับความนิยมนะครับช่วงก่อนปลายปี59ก่อนปลายปี59เนี่ยมีหลายเหรียญมากไม่ได้รับความนิยมเลยนะครับพอถึงช่วงปลายปี59เนี่ยพอวงการเหรียญแบบราคาพุ่งสูงแบบทะลุเพดานอ่ะหลายคนขายจนซื้อบ้านซื้อรถเป็นเงินสดได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเหรียญ2บาทสีเงินปี2550เนี่ยก็เป็นอีกเหรียญนึงที่ผมแนะนำว่าใครเก็บก่อน
รวยก่อนครับและที่สำคัญยังสามารถพบเจอได้ในท้องตลาดนะครับอาจจะได้มาจากการซื้อของเงินทอนหรือว่าเงินจากวินมอเตอร์ไซค์ร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆนะครับซึ่งยังสามารถพบเจอได้จริงอยู่นะครับยังเป็นเหรียญที่ไม่ได้อยู่ในมือนักสะสมแบบ 100% นะครับก็แต่สภาพอาจจะผ่านใช้นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเราเก็บไปขายตอนขึ้นมันจะได้ราคานะครับก็เหรียญ2บาทสีเงินก็นี่เลยนะครับต่อไปครับเหรียญ2บาทสีทองนะครับเหรียญ2บาทสีทองปีที่ผลิตน้อยที่สุดคือปีพ.ศ.2557ครับเป็นเหรียญ2บาทสีทองอลูมิเนียมบอนส์นะครับมีจำนวนการผลิตเพียง 3,028,100 เหรียญครับซึ่งมีจำนวนการผลิตที่น้อยมากถึงน้อยที่สุดไปเลยนะครับสำหรับเหรียญ2บาทสีทองเหรียญนี้นะครับมีจำนวนการผลิตที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์น้อยเลยครับน้อยแบบอภิมหาน้อยครับในเหรียญ2บาทเนี่ยถ้าพูดเรื่องจำนวนการผลิตที่น้อยที่สุดคงไปเหรียญ2บาทสีทองนั่นแหละครับปี57นะครับก็เหรียญนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มมีราคาในวงการนักสะสมแล้วนะครับแต่ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักหน่วยถึงหลัก10นะครับแต่ถ้าใครมีเหรียญสภาพสวยๆหรือที่เขาเรียกกันว่า UNC ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยก็อาจจะราคาไปถึงหลักร้อยนะครับแต่ต้อง UNC จริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบพอสวยแล้วมาขายเป็น UNC ก็ยังไม่ใช่นะครับฉะนั้นเหรียญนี้เนี่ยเหรียญ2บาทสีทองปี2557เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าใครเก็บก่อนรวยก่อนครับผมก็มันจะมีบางคนนะครับที่เล่นเหรียญเกรดนะบางคนที่ดูความรู้จากคลิปผมไปเนี่ยบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าจะมีบางหลายๆคนที่ยังไม่รู้อยู่นะครับเป็นเหรียญเกรดเนี่ยก็คือจะเป็นเหรียญที่อยู่ในตลับเกรดนะครับคือต้องส่งไปเกรดที่เมืองนอกนะซึ่งเหรียญ2บาทสีทองปี57เนี่ยถ้าใครมีเป็นเหรียญเกรดนะครับ MS 70เนี่ยก็คือเหรียญสวยระดับแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะมีราคาแพงนะครับบางทีอาจจะแพงหลักพันเลยนะแต่เอาจริงๆค่าส่งเกรดก็มันก็แพงอยู่แล้วแหละนะมันมีค่าส่งเกรดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่มีบริษัทไหนเกรดเหรียญณปัจจุบันนี้นะครับเกรดเหรียญกระสาบที่ได้มาตรฐานโลกนะตอนนี้นะก็คือมันต้องส่งไปเกรดที่เมืองนอกนั่นเองนะครับฉะนั้นนะครับเหรียญ2บาทสีทองปี2557นะครับถ้าใครเก็บก่อนรวยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญก็เริ่มมีราคาแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังไม่แพงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่ดราม่านะครับเพื่อนๆไม่ดราม่าทุกกรณีนะเพราะผมเองก็ไม่ได้ขายเหมือนกันเพื่อนๆอย่าดราม่านะครับเพราะผมก็ไม่ขายเป็นเพื่อนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ฟังผมอยู่นั่นแหละคือบางคนมาขอซื้อเราเหรียญละ10ผมก็ไม่ได้ขายเพราะว่าผมคิดว่ามันก็ยังถูกไปจริงๆนั่นแหละครับบางคนมาขอซื้อเราเหรียญละหลายสิบเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ขายเพราะก็คิดเหมือนกันว่ามันถูกเกินไปหรือเปล่านะครับสำหรับเหรียญ2บาทสีทองปี57นะครับเพราะถ้ามันถึงเวลาที่วงการเหรียญเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งนึงผมคิดว่ามันน่าจะได้ราคามากกว่านี้นะครับยกตัวอย่างเหมือนเช่นเคยนะครับขอยกตัวอย่างเหมือนเดิมบางคนอาจเบื่อแล้วแต่มันคือตัวอย่างที่ผมเห็นภาพชัดเจนที่สุดนะครับชัดเจนมาถึงปัจจุบันนะครับบางเหรียญไม่ชัดเจนถึงปัจจุบันครับเหรียญบาทครุฑปี17ครับเหรียญบาทครุฑปี17เนี่ยช่วงก่อนปลายปี59เนี่ยราคาซื้อขายเล่นกันประมาณหลัก10เองมั้งนะครับพอไปถึงช่วงปลายปี59นะครับสภาพแบบนี้เลยสภาพแบบนี้เลยนะครับปลายปี59ถึงช่วงต้นปี60นะครับราคาพุ่งขึ้นไปอย่างน้อยเป็นเหรียญละ100ครับใช้คําว่าอย่างน้อยนะเพราะมีบางคนขายแพงกว่านั้นนะครับคืออย่างน้อยก็ต้องเป็นเหรียญละร้อยครับใช้คำว่าอย่างน้อยเลยเพราะว่าน้อยสุดที่ขายได้ในช่วงนั้นคือเหรียญละร้อยนะครับคือแต่ก่อนโหคนขอซื้อเป็นเหรียญละหลักสิบก็ไม่ได้ขายพอไปขายช่วงนั้นอ่ะโอ้โหกำไรหน่อเลยนะครับเขาเรียกว่าเงินเต็มมือนะครับถ้าใครเก็บก่อนรวยก่อนผมแนะนำแล้วนะครับถือว่าผมให้ความรู้เพื่อนๆในช่องแบบไม่มีกั๊กเลยนะอันนี้นะครับเพราะผมบอกเลยนะครับไม่ดราม่านะครับคนฟังช่องผมอย่าดราม่านะครับเพราะผมอิงจากหนังสืออิงจากประสบการณ์อิงจากพี่ๆและอาจารย์หลายๆท่านในวงการนักสะสมนะครับฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคือข้อมูลแบบมืออาชีพครับข้อมูลจากมืออาชีพครับที่ผมปรึกษาและผมได้มาจากมืออาชีพจริง
นะครับดังนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ผมคิดเองหรือจากมิจฉาชีพที่มาหลอกคนอื่นนะครับเพราะว่าการหลอกลวงคนอื่นมันก็ไอ้นี่เหมือนกันมีความผิดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเล่นอะไรเราเล่นตามราคากลางนะครับพอมันถึงเวลาที่เหรียญมันราคาสูงเราขายได้แพงเองอยู่แล้วนะครับคืออีกหลายปีอาจจะหลายปีสักหน่อยนะอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้นะครับถ้าเหรียญมันกลับมาแพงนะครับใครเก็บ2เหรียญนี้เนี่ยราคาแพงขึ้นไปเนี่ยโอ้โหรวยก่อนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ